ทุกคนเป็นเหมือนกันใช่ไหมขนรักแร้จะขึ้นเยอะมากทั้งโกนทั้งแว็กบางทีถ้ารีบการโกนนี่แหละก็จะทำให้เกิดแผลและทำให้ผิวเสียมากกว่าเดิมทุกปัญหาเรื่องขนโรงพยาบาลยันหีเขาเอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดไดโอดเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดขนทุกรูปแบบโดยส่วนตัวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ดีดไม่แสบไม่ต่อไม่เบิร์นลืมเรื่องแว็กเรื่องโกนไปได้เลยค่ะไดโอดเลเซอร์ซูเปอร์โนไอแพลตินัมที่โรงพยาบาลยันหีกำจัดขนได้ทั้งชายและหญิงย้ำกันอีกทีว่าไม่ดีดไม่แสบไม่ต่อไม่เบิร์นจ้า